เดี๋ยวเราจะมีพี่น็อตเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะสามารถไปอุดหนุนกันได้คอร์สออนไลน์น็อตโตเซนซีน็อตโตเซนซีอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มีสปอนเหรอเนี่ยนี่คือกระเป๋าของพี่สาวเฮ้ยเนี่ยนั่งติดสติ๊กเกอร์ทั้งคืนเลยจ้านั่งติดสติ๊กเกอร์มาทั้งคืนเลยจ้าเพราะว่าพวกเราจะต้องโดนเด่นเป็นสง่าอย่างแน่นอนกระเป๋าสีกล้วยของพี่สวัสดีครับลุงสวัสดิ์ค่ะไปกินข้าวเช้ากันครับไปครับข้าวเช้าครับผมโรงแรมที่เดิมเลยไปกินข้าวเช้ากันไม่เหลือเลี้ยวฮะแต่ว่าเราเหลือเยอะเลยกินข้าวเช้าไม่ค่อยเก่งกินข้าวอะไรก็ไม่เก่งทั้งนั้นแหละน้องพี่เถียงอร่อยไหมจ๊ะอิ่มครับไปไหนกันครับน้องเอกวันนี้ไปเก็บของอ่ะไปอัควาเรียมเซนไดใช่ไหมเตรียมตัวเพื่อจะเข้าเซนไดเซนไดคืออยู่ข้างบนไปอยู่เซนไดอยู่ด้านข้างทางตะวันออกไปติดกับทะเลว้าวเป็นเมืองติดทะเลเราจะได้เห็นทะเลไหมอาจจะไม่ได้เยี่ยมเลยตอนที่พักเราค่อนข้างจะไกลจากตรงนี้ลงไม่ได้เหรอไม่ลงต้องถามเดียวเลยตอนนี้11เองไม่หนาวไม่หนาวเย็นเย็นเจ๊ตอนนี้เราอยู่ไหนครับยาบากาตาสเตชันเราจะไปไหนกันครับไม่รู้ค่ะเจ๋อเลยยังไม่รู้เลยคือยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปเปลือกญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยใช้รถกันเท่าไหร่รถมันเลยไม่ติดนะทุกคนเพราะว่าขนส่งสาธารณะเขาดีล่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็รอขึ้นรถเมล์กันจ้ะ Who are you? Not this よろしくお願いしますเป็นคนที่ไหนญี่ปุ่นจินเดสญี่ปุ่นจินเดสนี่มันแปลว่าหยังคนญี่ปุ่นเดส今バス待ってます仙台まで行きますจริงดิรับทำสเตตัสวะいたしませんโฟกัสดิมีใช้ทิชชู่ให้ยองโฟกัสด้วยร้านลิ้นวัวครับเขาทำหกนี่มีไม่เป็นไรต้นหอมจริงจังมากอ่ะไม่ใช่สเปกเก็ตเราเก็บตัวผู้ต้องไม่ทีละคนบ้านเราไปซื้อกันนี่เราก็ไม่ได้ซื้อเขาอาจจะอยากจอบปรุงไหมไม่ปรุงกินแบบของฉันล่ะอะไรคือซุปก๋วยเตี๋ยวมันมีวัวข้างหลังนี่ก็มีวัวอยู่ข้างหลังหางวัวคือพี่เห็นแล้วพี่กลัวมากทุกคนคือพี่ไปกินต้นหอมเลยพี่ไปชอบกินต้นหอมดูดิอันนี้หรอพ่ออ่ะไม่พ่ออันนี้เนื้อเราว่าเราก็กินเนื้อมาเยอะเราก็กินลิ้นมาเยอะด้วยเราว่าถึงจะเป็นโคนลิ้นก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าต้นหอมก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเอ๊ะบอกว่าไงก๋วยเตี๋ยวน้ำใส100%ไอผมเส้นนี้ว่าอะไรข้าวแต่บ้าน มก๋วยเตี๋ยวน้ำใสไปซะลิ้นวัวตุ๋นอันนี้ก็อร่อยนุ่มเดียว This one is จินจินบะไดจินแปลว่าภาษาเหนือวรรณคำนี่คือจินจินแปลว่าลิ้นเหรอ No จิน is จินจินแปลว่าเนื้อจินส้มคืออะไรเนื้อเปรี้ยวเนื้อเปรี้ยวแหนมไงจินส้มไหนแกต้องทานสลัดสองต่ออยากกินแต่ถ้าจิ้มไม่ใช่ดูมันเยอะมันทุกคนเนี่ยมันน่ากินแต่ว่าจิ๋วใช่ไหมใช่แต่ตรงที่เดียวเนี่ยคือบุพหนังหนังมันอะมันแบบมันออกกันเอาฉาดติดปากไปเลยติดปากแล้วไปดิขอชิชชู่เอามินิเบดมาสดได้ไหมนอกใช่เดี๋ยวไปกันพี่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนี่ไปเล่าให้ฟังกับพี่แสงดีกว่าเรายังไม่เคยเล่าให้ช่องแชทฟังว่าพี่เดวแพ้ข้าวซึ่งจริงๆถ้าใครตาม Facebook ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เดวแพ้ข้าวก่อนหน้านี้เดวแพ้เดตต่อใช่ปะก็2ปีที่แล้วไปเจาะเลือดแพ้เดตต่อแพ้สบู่แพ้สารทำความสะอาดทุกอย่างก็เลยเป็นพี่เดวตัวเชื้อโรคล่าสุดผื่นขึ้นที่บอกว่าผื่นขึ้นเพราะแพ้ปูอะไปเจาะปูอะแพ้น้อยแต่แพ้ข้าวกับข้าวสาลีคนไทยกินข้าวไม่ได้แต่จริงๆคือกินได้มันแค่ต้องอยากกินติดต่อกันเป็นปริมาณมากใช่ไหมใช่แบบนั้นแหละนะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็กินข้าวได้แต่กินได้นิดหน่อยนะจะเป็นคนไทยที่กินข้าวได้นิดหน่อยอ่อนแอสุดต้องกินแต่เนื้อเป็นสัตว์กินเนื้อนี่พัฒนาการขั้นสูงสุดและพี่แสงกับรองเท้าสุดน่ารำคาญมันอุ่นนะแต่ว่ามันอุ่นมันเดินสบายมันใส่ยากแต่มันใส่ยากเราไปไหนต่อก็ไม่รู้แต่ก็ไปแหละตลาดปลาแล้วเพิ่งกินข้าวกินไปตลาดปลางงมากถ้าเกิดตอนนี้ให้กินซาชิมิหมึกก็จะกินได้ซาชิมิกินได้อยู่ไม่มีปัญหาซาชิมิมันปลามันบึกแล้วรู้สึกว่าของพวกนี้กินแล้วมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มได้ถ้ากินเยอะมันไม่อิ่มอ่ะนี่กินได้กว่าน้ำใหม่เออใช่อันนี้อร่อยมากเลยครับมันคือของโคลามีในเมดของโคคาโคลารสอะไรครับเจเจรสองุ่นแอปเปิ้ลทับทิมเร็วๆกันไปเลยสิคิดเลือกไม่ได้ดิดาเอาทิ้งเลยที่ทิ้งต้องหาตู้กดน้ำหาถังขยะไม่เจอให้ไปตู้กดน้ำน้ำสับปะรดยังไม่ได้ลองเลยอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองเลยดีกว่าจะลองเลยเหรอซาหรือเปล่าโอ๊ยปากไม่แดงอ่ะกินข้าวมาปุ๊บปากไม่แดงเลยเดี๋ยวต้องไปนอนหลับใหม่จะได้ตื่นมาปากแดงใหม่พี่ช้าได้การหลับเหรอฮะนี่คือตื่นมาหนาวไงวันซีดเดี๋ยวนอนหลับไปเอาไปแอปเปิ้ลไฮแอปเปิ้ลไซเดอร์ทำไมอ่ะไฮแอปเปิ้ลไซเดอร์อุ้ยอร่อยแล้วมันเคยมีรสชาติแบบนี้ที่ไทยอ่ะสุกัดอ๋อใช่สุกัดรถสับรถซึ่งหายากมากยังมีขายอยู่ปะมันต้องเป็นสุกัดจัมโบ้ใช่มีแต่รุ่นจัมโบ้ที่เป็นรถสับปะรดใช่ได้อะไรใช่อากาศดีฝนยังไม่ตกแต่ว่าจริงๆแล้วมีโอกาสจะตกสูงมากเพราะว่าที่โตเกียวฝนตกโตเกียวฝนตกแปลว่าพรุ่งนี้เราก็น่าจะตกไม่พรุ่งนี้จะเย็นมากใช่เพราะว่าตอนมาเมื่อวานคือวันที่ร้อนที่สุดไอ้วันที่ไปสั่นๆนั่นแหละคือวันที่ร้อนที่สุดไม่สามารถอยู่ได้จริงแล้วเดี๋ยววันเดลี่ฝนตกปุ๊บวันพรุ่งนี้จะหนาวแล้วก็ลดลงเรื่อยๆใช่ตกจะเริ่มหนาวเยือกใช่เยือกและเราเป็นเดินทัวร์กันอีกแล้วครับแล้วเดินหลังไปไหนกันก็ไม่รู้เดี๋ยวจะว่ากันนะจ๊ะเจอกันเราประโผกันที่นี่เลยเซนไดอาไซชิมาร์เก็ต แปลว่าอะไรพี่แสนตลาดสยามเซ็นไดตลาดสดเซ็นไดแล้วกันว้าพระป่ะแม่ซื้ออะไรสตีบูโร่เซเวอรี่เรากินได้เนี่ยโดยต้นหัวใช้เท้าญี่ปุ่นจะใหญ่เบิ้มคนใช่ฮอกไกโดออนเนียนเขาจะมีแบบว่าบอกโลเคชั่นก่อนตลอดเลยอ่ะนี่แหกปลาปูอยากได้ไซส์ไหนเอาบิ๊กบิ๊กเวลี่บิ๊กใช่เขาขายเป็นกองเขาไม่ได้ขายเป็นลูกเห็นไหมระบายกับล่ามแค่อยากชิมเราไม่ได้อยากก็เลยแบบว่าขอชิมลูกหนึ่งก็ซื้อลูกเดียวพี่อยากได้แบบเอ็กอ่ะแล้วสตรอเบอรี่แม่ซื้อแบบไหนไปสตรอเบอรี่แม่ซื้อแบบไหนไปซื้อแบบลูกเล็กลูกใหญ่ถือว่าถูกนะแม่ลูกใหญ่ทั้งหมดนี่เราจะขโมยสตรอเบอรี่กินนี่ออกแล้วเดี๋ยวต้องล้างก่อนไหมไม่ต้องล้างนี่กินไปเยอะอะไรอร่อยมากใช่ไหมสวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆ and wedding song แม่ตัวThailand customer many people eat here Thailand customer teach me wedding song love อร่อยจริงๆใช่อร่อยค่ะพ่อเขาบอกว่าลองชาได้นะเขาพูดไทยได้ด้วยอันนี้อะไรแกเป่าฮื้อเป่าฮื้อโอ้1,500 เยนถือว่าราคาถูกเลยถูกเลยที่ตลาดสดนะเป่าฮื้อ1,500 เยนแกจะกินใช่ไหมจะไม่กล้ากินนะตัวแพงโชคดีอะไรที่พี่เซฟได้พี่เซฟอภัยพี่แสงกินให้แล้วล่ะอันนี้นอนอะไรนะเป็นหนอนแดงๆอ่ะแกกินคุณละไม่กินหรอสดๆเอาไหมแกไม่สดหรอสดโชว์ช่องแคทซื้อให้ไม่เอาเอาไหมซื้อให้สดเลยไม่เอาเยอะอันนี้ขอไว้ก่อนอิ่มมากอันนี้โอ้ยบางขนาดนี้แล้วเอาเชลล์บาร์บีคิวอยากกินหอยแครงยักษ์ This one is Japanese #1 prawn yes because usually small size and this and the Miyagi here and the big size taste very nice can eat with barbecue cannot only sashimi อ๋อหรอ sashimi like this taste very nice Japanese #1 ลองไหม800เนี่ยก็คือซาชิมิค่ะเอาเลยให้พ่อกินโอเคว่าให้กินหน่อยได้กินแดงโอเคอะไรว้าอย่าไว้ตายเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาโฆษณาว่าเป็นควีนแครปของเขาไม่ควีนเขาเรียกว่าอะไรควีนแครปควีนแครปเขาที่หอยเนี่ยหากินยากเพราะว่าจะมีแค่ช่วงฤดูหนาวแต่มันกำลังจะหมดหน้าแล้วได้แล้วมันยังไม่ตายเลยพ่อมากินแบบเด็ดอยู่เลยโอเคเก็บไว้ต้องกินจะกินเองกินกับพ่ออ่ะหายไปแล้ว How to this one is salt butter salt butter butter for sauce เขาบอกว่ากินกับเกลือก็พอแล้วก็ใส่ให้ดูด้วยก็ได้ใส่ให้ด้วยแล้วตอนนี้ลองของข้าวให้รอดถ้าเกิดไม่อร่อยขึ้นมาจะใส่กินแล้วนะคะเป็นไงฮะน้ำเอ็กเหลือนิดนึงมันยังไม่ตายเลยเอ็กว่าแกเราไปแล้วชิมเลยเราใส่เกลือเขาบอกใส่เกลือยังเลยแบ่งกันอ้วนเยอะกว่าไปเนี่ยแกงตัวใหญ่เนี่ยเหมือนผักดองอร่อยหรือเปล่าเนี่ยอยากคายให้เจอกินมั้ยถ้าเขาไม่แถมอันนี้ย่างพ่อหอยเขาไม่กินดีป่ะอยากลองย่างก็กินนี่พอนสึมาด้วยอะไรคือว่าอะไรก็หรือว่ายากเวิร์กฉันบอกแล้วต้องยากเลยหอยคือถ้าหนีเราหอยเราตัวใหญ่ขนาดนี้มันต้องยากกินดิบมันไม่ค่อยเวิร์กกินดิบมันก็หวานๆเฉยๆใช่ไหมเปรี้ยวหวาน อันนี้มันย่างมันหอมเลยหอมพอได้ไหมเอาไหมย่างพอละไปที่ถึงตลาดแม่ค้าสาวจีนบ้านเราพูดภาษา2,000 เยนแก2,000 เยนนะแก2,000 เยนด้วยก็แค่1,700 เยนเองป่ะวะจะจิบไปซื้อไปกินตอนไหนยินดีร้ายยินเยอะแยะไม่เป็นไรหรอกจกแดกเลยมันตรงไปให้สุดก็ได้อยู่แล้วเราตรงไปก่อนตรงนี้อยู่นี่มาข้างในไม่มีอะไรแล้วนี่ออกไปแต่ตรงนี้ตรงไปเราเลี้ยวเข้ามาเดินมาอันนี้เลยเขาพี่อะไรมันเฉยปลาบึกอิกะเมนชิหมูผสมเนื้อเด็กกุ๊บไหนก่อนอิกะเดี๋ยวพูดละลายไปกับสายมันน่าจะมีน้ำจิ้มเลยเนาะมีไหมไม่มีหรอมันหวานใช่ไหมเป็นไงใช่มันเป็นคนน่าจะมีน้ำจิ้มคนล็อกแกะซะหน่อยนี่อะไรนะอิกะเมจิอะไรลองหน่อยอิกะของแกเลยใช่ไหมตัวนี้อร่อยมากมันเนี่ยสนุกกันหมดเลยเพราะว่ามันร้อยเท่ากันไหมไงตักไปเลยไม่เลยแต่มันหวานไปใช่ไหมแต่มันหวานมากเลยนะชอบใช่ไหมหวานมากเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่มันเหลืองนะมันเป็นรูมันเลยอ่ะของแท้จริงตับเบอร์รี่ก็อร่อยยังไม่กินตับเบอร์รี่เลยมันกินอิกะก่อนนะกินได้เลยไหมไม่กินเหมือนสกัดแล้วทำอยู่มันคือปลาบึกยักษ์แต่ทุกคนไม่ใช่จากกล้วยอ๋อใช่ปลาหมึกเลยอ่ะพี่ชอบอันนี้มากหยอดพี่คู่ให้ป๋าแปกเท่าไหร่อ่ะ400 เยน100 เดียว400ได้อะไรก็เอาไปนะเตยนะเพราะว่ามีอยู่4 ตัวมีรุ่นเก่าแบบรุ่นเก่าเลยอ่ะรุ่นเดอะมีกู2 ตัวนะ2 ให้ 4เจ้านะแม่ก็ 50% ป่ะวะจ้าอะไรสีแดงไมโกะได้เลยอ่ะไมโกะปะไม่เห็นอ่ะไมโกะว้าได้ไมโกะได้ไมคุ50 ก็ยังแพ้เธอเอ้ยจะเอาอันนี้ไปฝากครีมไหมคะฝากใครนะครีมเหรอทั้งครีมไม่ฝากแพ้500 เยนโอ้จริงครีมไม่ต้องเอาหรอกกระชับโปงไร้สาระอะไรก็หมดแล้วแกปากแดงมีความสุขตอนนี้เดี๋ยวเราเมื่อกี้คือเราเหลือเวลาแค่นิดหน่อยในการเที่ยวก็เลยแบบว่าแวะซื้อของจิปาถะรูดันนิแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไปในป่าเขาว่ากันไม่เป็นไรคือเลยจะมีน้ำกินแล้วใช่วิสยาไซเดอร์ของพี่แสงลดราคาเดือนยิ้มทั้งวันเหลือขวดละ58 เยนเราฝั่งรู้สิจะได้เห็นกันขวดละ58 เยนคือแกเหมือนแกมาที่นี่เพื่อกินวิสยาไซเดอร์เอาโคตรได้ไทยมันมีขายเป้าหมายของการทริปนี้คือการกินวิสยาเยอะๆน้ำโมจิฉันกดคนแรกคือที่สุดแล้วมันวิสยาไซเดอร์แปลกแล้วมีลบด้วยอยากเที่ยวลบไม่มีเวลาแล้วโอ้เสียดายจังเลยเมื่อกี้มีวิสยาหมดด้วยนี่อร่อยเราไปนอนในป่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพูดที่ไปฟูจิคาวากุจิโกะถ้าไปดูนะฮะฟูจิตั้งอยู่ที่คาวากุจิโกะนะครับยังไม่เข้าใจว่าฟูจิอยู่ในโตเกียวเลยไม่ใช่นะทุกคนนะอยู่คาวากุจิโกะชื่อเขาน่ารักดีนะเราจะเดินต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถบัสโรงแรมมารับตอน4 โมงเข้าป่าคือว่าใช่มันป่ายังไงก่อนนะทุกคนพี่ว่ามันไม่ใช่ป่านะมันเป็นโรงแรมหรูล่ะไปดูข้างในกันไปโรงแรมหรูค่ะทุกคนบอกว่านอนในป่า Airbnb ที่วะนอนใน Airbnb พวกนี้ใช่เฮ้ยมันก็เป็นป่าอยู่นะมันก็เป็นป่าไผ่อะทุกคนเนี่ยมันเป็นป่าไผ่สุดหรูอะพี่เอกบอกว่าอันนี้คือโรงแรมที่แพงที่สุดในทริปนี้ล่ะมาดูกันดีกว่าว่าโรงแรมที่แพงที่สุดในทริปเป็นยังไงเราไปดูในห้องกันอันนี้คือหน้าห้องมันคือเรียวกังอะไรทุกคนเดี๋ยวที่เรียวกังมันไม่ได้เป็นห้องแล้วอะถ้าที่ดูอันไหนที่คือเรียวกังคือแค่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นโชดานเองโอ้มันอยู่ได้กี่คนฟ้าทำไมมาให้รองเท้าไปเยอะขนาดนี้อะไรสิ นี่28,000 เยน7,000 กว่าบาทเรียวกังหอมมากหอมฟูตงใช่จะได้ห้องเล็กสุดไงเปียเลยแล้วราคามาเท่ากันหมดเลยเหรอแอบดูห้องแม่ดีกว่าราคาเท่ากันหมดเลยก็3 ห้องเพราะมันใหญ่แบบเกินความจำเป็นฝุดๆไม่ใช่ฟุ่มเฟือยมากไวโคจะฟุ่มเฟือยเลยอ่ะนี่เข้าร้าวอยู่ได้5 คนหู what เราไม่ได้จะแช่ในนี้ใช่ไหมก็จะมีออนเซ็นรวมอีกอันนี้ห้อง what ห้องน้ำแบบผู้ชายกับห้องน้ำแบบผู้หญิงอ่ะอะไรนะครับอันนี้ห้องใครห้องเอ็กข้าดาก็ตกแต่งคล้ายๆกันแล้วมีห้องแยกด้วยเอาไปทำอะไรอ่ะเราเอาห้องแยกแล้วไปทำอะไรอ่ะตั้งแฮงเอาท์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้นอนคนเดียวนอนเหงาๆอ่ะนะห้องนี้ดูน่ากลัวที่สุดเฮ้ยเขามีห้องพิเศษกันทั้งหมดเลยแกห้องเราว่าช่างเล็กนิดห้องนี้หนูไม่ใช่มีไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำอะไรอ่ะปัดหันหลังห้องนี้เชื่อไม่ได้ด้วยใช่เดี๋ยวนะทุกคนห้องนี้ไว้ทำอะไรอ๋อถ้าทะเลาะกันสมแล้วที่เป็นห้องแม่เอาไว้ตรงนี้ห้องขังแม่ไว้อย่างเงี้ยหรอจริงอาจจะเป็นห้องที่เหมาะกับพี่มากกว่ามันก็คือ 4,000-7,000 บาทปะเออก็ใช่ไปควรจะกินเลยไอ้ลึกใช้ได้เลยล่ะท่วมหัวเลยเหรอเนี่ยคดีฆาตกรรมบอกแล้วว่ามันเต้าลงไปได้เลยปุ๊กกระดิ่งเลยอ่ะไม่มีบันไดแล้วตัวนี้คือตัวลื่นๆใช่ไหมแล้วก็แบบหัวลงไปแล้วก็ปัดน้ำกลายเป็นสีแดงน่ากลัวอยู่นะบุฟเฟ่ต์รีสตูรอมนะมันคืออะไรอ่ะแอลกอฮอล์ฮะไม่เป็นไรแก้วค่อยกินทีหลังมาเป็นซอฟต์ก่อนอาหารใช่แกก่อนอาหารก็ต้องกินก่อนก็กินแป๊บเดียวเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากมันคืออะไรฮะเจ๊มันคืออะไรไม่รู้ข้าวมันคือสาเกข้าวจากหอมไม่กินอย่างอื่นด้วยเว้ยมีซากุระไม่น่าจะลิ้นจี่ใช่ไม่ใช่ซากุระอร่อยอะไรก็ไม่รู้มีให้แค่คนละ3 ก้อนใช่อะไรจะหายไปไหนเนี่ยอะไรเตาแกอยู่นั่นอันที่ของแกไม่ได้นี่ขึ้นเนาะอาจจะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอันนี้มันธรรมดาอันนั้นมันชอบไปหยิบของคนอื่นไงมันไม่ได้ไงเขามีที่คีบเนื้อให้เฮ้ยาแกไม่รักไม่ให้นะเนี่ยไม่หรอกก็เอาคืนด้วยครึ่งหนึ่งมันเอาเลยนะคืนมาด้วยครึ่งหนึ่งนะไม่ให้ที่บอกว่าไม่รักพี่เจอไม่รักไม่ให้กินแต่ไม่ให้ นั่นแหละไม่เอามาไปยกมาดิเดี๋ยวตอนที่แม่นมกรอบแกบเหรอโอตาไม่มันมีที่แม่ซื้อใหม่ด้วยกินตับลิกอ่ะกินตับลิกอ่ะตับลิกอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะกินนะไอที่กินที่ร้านแรกอร่อยคุณอ่ะแต่อีกทีดิแม่รีวิวอีกรอบกินอีกอันนึงก็มันมีรูปมาดิใช่ไหมมันรูปเดียวกันนี่ก็กินมาจากรูปเดียวกันเอารูปให้ช่องแชทดูไอ้ส้มที่มันบุ๋มส้มน่าสงสัยอ๋อมันคือส้มมันคือแช่แก่อันเนี้ยหน้าตาน่ารักดีนะจริงดิใช่ไหมไหนไปรีวิวก่อนดิยาแก่ไหมแล้วรู้ไหมตรงนี้ไว้ทำอะไรตรงนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้อร่อยไหมทำอะไรไม่รู้อ่ะอร่อยดีอ่ะจับบิดอย่างเงี้ยจริงเหรอโอ้พี่ท่านสำหรับแกะนี่เองได้เลยอ๋อวันนั้นไงมันเป็นส้มญี่ปุ่นที่ใส่ใจญี่ปุ่นใส่ใจเลยคิดมาแล้วว่าต้องทำให้มันแกะง่ายที่สุดจริงเหรอเนี่ยแต่ไม่มีใครกินส้มเนี่ยมันคล้ายๆกินมะนาวเกลือรีวิวที่เป็นส้มอะไรคือส้มนี่ส้มทำไมมันเสียงต่ำอันนี้ส้มแต่แล้วกินต้องกัดทั้งเปลือกนะมันเป็นส้มบวกหยกเขากินทั้งเปลือกนะอ้ามแกะนะมันเป็นส้มกินทั้งเปลือกนะแต่ใครกินไม่แกะหมดติ้วอย่างนี้เอามือออกทำอะไรเอามือออกก่อนแล้วไปจะหมุนมันทำไมกินให้ดีกว่าเขาบอกว่าส้มโอเคเข้าใจแล้วส้มคืออะไรส้มกินลูกใหญ่ดีกว่าแกต้องกินกับเปลือกจริงๆกันหรอแต่มันน่าจะกินได้นะถ้ากินกับเปลือกไม่กินกับเปลือกมันแกะไม่ได้คือกี้พอแกะปุ๊บมันจะไม่เหลืออะไรเลยใช่มันแกะไม่ได้สรุปคือเรากินเปลือกมันติดไม่มีเนื้ออะไรเลยมันติดเลยเนื้อไปเปลือกมันเนี่ยจะทำมันจะนานนุ่มๆฟูโตเขาว่าปูให้ล่ะนะก็เดี๋ยววันนี้วันที่3เราจะนอนแล้วนะเจอกันวันพรุ่งนี้ไปไหนก็ไม่รู้น่าจะคาวากุจิโกะแล้วก็หมู่บ้านจิ้งจอกเจอกันแล้วก็ลาดาวดนสวัสดิ์วันที่4ใช่ไหมวันของเราวันที่3เราต้องบำรุงผิวหน้าอย่างดีเพราะว่าหนาวมากแห้งมันแห้งสนิทอย่างของพี่เอ็กกับแม่คือที่เมื่อวานที่ทาแตกเป็นขุยแบบเหมือนรูปทรายอยู่แล้วก็หน้าแดงต้องบำรุงแล้วดูของพี่อีไลพร้อมไปคอสเพลย์แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวันนี้เราไปคาวากุจิโกะกันไปแต่งตัวแต่เดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันใช่กินข้าวเช้ากันไปดูว่าวันนี้ข้าวเช้าเป็นไรไปอยู่คิสเดวิเลตแล้วทุกคนเลยต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอนี่ดอกตัวแรกครับได้รับจังเมื่อกี้เขาบอกว่าที่เนี่ยนะคิสเดวิเลตที่นี่เนาะต้องระวังทุกอย่างอะไรที่มันดึงได้มันดึงหมดเหมือนลิงบ้านเราแต่ก็คลิปนี้จะไม่สามารถเปิดทำเงินได้นะคะเพราะเขาบอกว่าสามารถทำวิดีโอได้แต่ว่าห้ามเปิดทำเงินดังนั้นเดี๋ยวคลิปพาร์ทนี้เราจะเปิดทำเงินไม่ได้แต่นั้นก็มาดูกันเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสวยอ่ะก็สวยเนาะสวยมากเลยเท่ากับน้องนอนไปก่อนใช่ห้ามยุ่งกับน้องห้ามยุ่งกับน้องใช่ให้ดูเฉยๆเราไม่ได้มีตัวตนอยู่ใช่น่ารักมีหลายสีเลยอ่ะ นี่ตรงนี้ไงแกไม่เห็นเหรอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับน้องโดนกัดแน่ๆนี่ห้ามจับหมาป่าโดนกัดแน่ๆนี่เนาะคือน้องอยู่เป็นก้อนๆอ่ะทุกคนเป็นก้อนๆเป็นจุดๆคือเราอยู่เป็นก้อนๆเวลากินน้ำห้ามย่อดังด้วยนะไม่งั้นน้องจะตะคุบใส่เย็นไหมลูกน่าจะเย็นนะอ๋ออันนี้น้องไม่ได้ทะเลาะกันทุกคนป้านี่บอกว่าน้องไม่ได้ทะเลาะกันน้องแค่แข่งกันเฉยๆว่าป้าฉันใหญ่กว่าไม่ฉันใหญ่กว่าฉันใหญ่กว่า I am big I am big too มีตัวนึงเป็นเจ้าตัวนึงเป็นล้มตายชอบที่น้องมันดูดห่างตัวเองนอนแต่มันแบบน่ารักอ่ะน้องเจี๊ยบมาเห็นเราอย่างนั้นป้าเจี๊ยบห่างไม่เล็กไงเขาห่างจิ้งจอกแบบใหญ่ปุ้นใหญ่เท่าตัวใช่ไอ้ได้แกเรากำลังขู่กันได้แกชัดใหญ่กว่าเว้ยไม่ใหญ่ก็เด็กใหญ่นะใหญ่จริงๆนะแต่เราไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นด้วยแหละตัวส้มโวยวายอยู่คนเดียวเย็นเจี๊ยบแบบนี้เขาน่าจะชอบมากฮะใหญ่กว่าจะหาที่ใหญ่กว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันแต่น้องใหญ่กว่าเว้ยแล้วทะเลาะกันเหรอมาคือทักทายใหญ่กว่าเว้ยคือเจี๊ยบใหญ่กว่าเว้ยไปเนี่ยข่าวตัวที่ตรงนี้เขาขู่อยู่ใช่ปะแล้วไปข้างๆก็บอกว่าน้องไม่ได้ทะเลาะกันน้องแค่ขู่กันเฉยๆเอาอยู่อย่าอยู่กับฉันหนีเลยทำอะไรนอนทุกตัวเป็นก้อนขดๆอ่ะสวัสดีจ้าขอโทษนะจ๊ะอุ้ยมีมือด้วยมีคนยื่นมือออกมามาดูนี่สิสีดำก็คือน้องนอนอย่างนี้จริงๆอ่ะแบบถ้าใครเคยเห็นน้องก็นอนอย่างนี้จริงๆนะทุกคนน้องไม่สนใจด้วยนะ everywhere literally everywhere โอ๊ยแม่น้องได้กันแล้วน้องกำลังมีจิ๋วโอ้แต่มีจิ๋วๆให้ดูไหมนะอยากเห็นเด็กจิ๋วไม่มีหรอกแกเขาต้องเอาเลี้ยงครับโอ้ยดูสิลูกเอ้ยสวยเนาะน่ารักน้องอยู่กันได้เพราะน้องมีขนแต่เราไม่มีขนไงคิดถึงน้องเจี๊ยบเมื่อกี้จะชอบอากาศอย่างนี้เออเจี๊ยบน่าจะฟูขึ้นมาเลยอ่ะสวยเลยนะใช่อ๋ออย่าว่ายุ่นนะจะดอดน้องไม่พอวะก็ได้อะเล็กไปเปล่าได้อยากลูกได้อยากนาสงสารอะจะนอนก็นอนไม่ได้เราหมุนตั้งนานแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ได้มุมแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ให้ถ่ายเลยของฝากแต่ว่าเราได้ดีว่ะหางตอแหลของแม่ก็มีไหนอะแม่รู้ไหมหนูหยิบสองอันนี้แล้วหนูก็ช่างใจไปช่างใจมาสุดท้ายแม่ก็เอาไปที่มันออกแบบเพื่อเอาไปให้อะไรใช่ให้กระเป๋าอะได้แล้วอยากได้มานานแล้วก็ดีเลยได้ซื้อที่แหล่งเพราะว่าซื้อช้อปปี้ก็ไม่รู้ของจริงของปลอมป่ะเปล่าข้างในเขาน่าจะจิบมีโอกาสร่วงใช่เขาใช้วิธีการใช้เข็มหางตอนแล้วเสียดายมีสีส้มจริงๆอยากได้สีส้มนะได้เวลาแล้วแกเอาไปสู้กับน้องเจียใช่เอาสู้กับน้องเจียเจียสิ่งนี้คือนมหมาไม่น่าใช่หรอจิ้งจอก อุ้ยหอมจังแต่ว่าฉีกยากอะพลาสติกมันไม่ใช่พลาสติกฉีกพี่ตัวเองถึงเล็กพี่เจ้าโอ้ไปเยอะเลยทีเดียวใช่หรอแต่เราคือทำหมาจริงๆอะน้องกวงอะไรไหนมันเหมือนอะไรอะขนมผิงอะมันนมผิงมันเขียนว่าอะไรเขาดูเลยดมหมานมหมานมหมาไปจากที่นี่ก็ต้องเป็นนมหมานมเขียนว่านมเฉยเอาไม่ใช่นมหมาละนมวัวเขียนว่านมวัวโอ้ตอนแล้วอะกินหมานมวัวรสหมาจิ้งจอกฮะโค้งๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขาเรียกกันว่า Airbnb ผมว่ามันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ Airbnb ทุกคนมันคือว่าเช่า yes hi ว่าไงคะอันนี้คือขายอสังหาเหรอคะสแกนอุณหภูมิก่อนนะครับเอาหน้าเข้าไปอยู่นี้ปิ๊บปิ๊บเย็นเกินไปครับว้าวอันนี้คือเขาสแกนผู้พักเหรอใช่อ๋อห้องดึงห้องดึงหอมจังเลยหอมไม้ฮิโดกิอ่ะว้าวห้องสองห้องสองว้าว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 อ๋อที่นี่เขานอนข้างล่างกันแล้วว่าทำกับข้าวครับอุ้ยดีจังเลยดีจังเลยดีจังแอบดูคนห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำมีกี่ห้องสำหรับ6คนตึ้งห้องน้ำอยากนอนฟูตรงครับทำไมมีตรงไหนหรอเออจะมีห้องน้ำด้วยล่ะดูดิปักหนึ่งปักสามแล้วเราปูฟูตรงไว้ก่อนเลยปะจองใช่ชอบนอนฟูโตงเพราะเตียงชอบเด้งโอ้ไปโคมกิ้งโอ้แหลกฟูโตงมีปัญหาเปล่าไอ้เนี่ยที่เจนชอบไปเนี่ยไปผ้าห่มฟูเนี่ยโอ้ไอไลฟ์ผ้าห่มฟูกอดดูตัวฟูโอ้โหตอนฝึกเราไปปูฟูโตงกันดีกว่าปูอย่างไรเกลียดผมเทสดีของตัวเองจังเลยเป็นเอด้าวอกก็เลยต้องผมเทสดีภาพยากตีบ้าตีฟูรักฟูตีฟูโอ้เอาล่ะเวลาใส่ขาสั้นไปเดินเที่ยวป่ะเป็นเซเว่นกันฮ่าเจ็บดูข้างนอกทุกคนอากาศแจ่มใสมากและนี่ถุงขยะไม่ใช่หิมะตอนนี้เดี๋ยวขอดูอากาศข้างนอกก่อนครับโลสุดของวันนี้ฮะวันนี้หนาวสุดแล้วแต่ว่าจะขึ้นไปอีกประมาณ3 ถึง 4 องศาแค่นั้นทุกคนดูพรุ่งนี้สิวันนี้ร้อนกว่าพรุ่งนี้แต่เมื่อวานร้อนกว่าวันนี้สวัสดีจ้าแกดูถ่ายชัดทั้งตัวให้หน่อยดูอะไรโบฮีเบียนอะไรเขาเรียกบาเบียนกาเปองจีนนี่ทุกคนนั่นภูเขาไฟฟูจิเจ๋งปะเห็นปะยอดเก็บมากคือตรงนั้นคือเห็นปะแกเห็นปะสวยเนาะสุดยอดเลยแย่ปุ๊บคุณเห็นไหมถ้าคุณไม่เห็นถ้าผมเองก็ไม่เห็นเหมือนกันฉันเห็นนะฉันเชื่อใช้ความเชื่อในการทาบ้าเอาฟูจิมาตัดแปะตรงนี้นะเราก็จะเห็นฟูจิกันละใช่ได้นะนี่คือฝนสเปรย์ทุกคนไม่รู้เห็นไหมพี่ใครเห็นไหมแต่มันต้องถ่ายตรงไหนถึงจะเห็นฝนนะถ่ายยังไงถึงจะเห็นฝนไม่รู้ว่าช่องแชทเห็นหรือเปล่าสิ อนนี้เราอยู่ที่ฟูจิซังมิวคือแลนด์ฟูจิซังมิวคือแลนด์นะคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่านึกว่าตัวเองมาสายกันแต่ปรากฏว่าเช้าคืนหลายๆร้านฮะห้ามเอาหมาเข้าหมาเหรอคือเข้าวัวไหนวัวห้ามเอาวัวเข้าให้ดีวัวเดี๋ยวเราจะกินอากาศอย่างหนาวเลยแต่ว่าเราต้องมากินเพราะนี่คือบิลกุแลนด์ดมล่ะมีเรื่องคือพวกเขาฟูจิเขาเลี้ยงปศุสัตว์กันด้วยแต่ไม่ได้ใจเสียงกุ้งกิ้งเสียงอะไรเดินอร่อยสถานีต่อไปปวดเยี่ยวต่อโอ้คงมีแกะมีหมูน่ารักเต้นเลยแต่ว่าเขายังไม่เปิดอ่ะทุกคนเฮ้ได้มาดอกซากุระปะแม่ซากุระแม่ซากุระซากุระซากุระนี่เราซากุระแล้วทุกคนไฮโอ้ my god เดี๋ยวก็จะไม่ได้เห็นแล้วบานนิดเดียวอยู่เลยล่ะเออมันเหมือนดอกบ๊วยมากกว่าว่ะแต่ดอกบ๊วยก็วงเดียวกับซากุระนะเหมือนจะเป็นดอกบ๊วยมากกว่าแฮะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีใจละโอ้ยดูความเปียกเขาสิเพราะว่าวันหนาวเลยทุกคนคือมีอยู่แค่นี้แหละอ๋อน้องเลียน้ำค้างอยู่หรอน้องกำลังเลียน้ำค้างเด็บอ๋ออีตัวขาวๆตัวนั้นด้วยถ้าคนแบบมันต้องยืนบนตะกร้าทุกตัวเลยอะทำไมอะไอตัวนั้นก็อยู่ในตะกร้าอยากเห็นซากุระก็ไม่ได้เห็นเออโอ้แต่ได้ซากุระอันได้ซากุระใช่ปะอันนี้ซากุระสิอันนี้ไม่ใช่บวยแล้วเราแยกซากุระกับบวยยังไงฮะบ้านสวยอ่ะบ้านเรามีพญาเสือโคร่งซึ่งไม่ใช่ทั้งซากุระแล้วก็ไม่ใช่ทั้งบวยอันนั้นซากุระหรือบวยอันนี้บวยหรือซากุระอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วสีชมพูเนาะได้ยินเสียงแล้วเสียงรับตกแถวนี้จะมีหนอนไหมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจะเป็นแมงมุมทุกคน อะไรล่ะเท่ดีแต่ถ้าแปลกมากเลยรู้ไหมเขาทำอะไรกันอ๋อทำแบบนี้โอ้อย่างนี้เองแล้วเดินได้อยู่หรอนี่ไงเขาจะทำได้ก่อนชอบก่อนสุดเท่แต่ที่สวยคือตรงนี้นี่ต้นไม้เห็นไหมอ่ะเนี่ยน้ำค้างมาหยดลงกิ่งไม้สวยมากดอกซึบากิสวยมากดอกใหญ่จังอ่ะเพิ่งรู้ว่าดอกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยซึบากิทุกคนที่อยู่ในยาสระผมก็เป็นต้นไม้ยืนต้นอ่ะแสดงว่าต้องมีผลแน่เลยทำให้หน้าตายังไงอ่ะสวยจังสดชื่นแต่แบบสดชื่นเกินไปตอนนี้หนาวแต่ยังโชคดีที่ตอนนี้ลมไม่พัดแรงมากล่ะรถฉันลืมเปิดไว้ให้ทุกคนอีกแล้วฝนมันเป็นฝอยฝอยอ่ะเหมือนละอองน้ำแมงมุมใหญ่ปะ no เยื่อใหญ่เยื่อใหญ่แล้วไม่เห็นเป็นแมงละWow. เป็นใยที่โดนน้ำค้างเกาะปะแมงมุมรับตูถ้าทางจะหนาวน่าดูเลยหล่ะทุกคนแต่พูดไปแล้วก็ไอออกไปละ wow. เขาไม่ให้ลมไปนะไม่เหมือนบ้านเราเขาอยากให้ได้บรรยากาศที่เรียกว่าอะไรธรรมชาติไม่ยังสมบูรณ์อยู่ Hello. What's your name? What's his name? Name what? Yamato. Yamato-san. Yamato. Hello. Hi. Oh. Oh. Okay. ใหญ่จัง Akita. Oh. 大丈夫、大丈夫。Yamato. Oh. 大丈夫、大丈夫。かわいい。ありがとう。เมื่อกี้เราแวะกินดูดีเพราะว่าฝนตกหนักมากทำอะไรไม่ได้เลยล่ะดาวฝุดด้วยเดี๋ยวเราจะไปทะเลสาบร้อยเยนโคตรถูกแต่เราจะขนฟืนไปทำไมที่บ้านมันหอมไงก็ฝนตกมันเปียกเกินอ่ะเปียกมากเลยทุกคนดูวันนี้ตอนนี้คือเปียกเปียกจ้าเปียกด้วยเย็นด้วยเจี๊ยบเปียกด้วยลมพัดด้วยโอ้ชีสอีกแล้วพอไปลงก็จะเอียป่ะตัวรถฟูจิอยู่ทางไหนไม่รู้แต่ว่าต้องตัดต่อรบกวนใส่ฟูจิเข้าไปด้วยเอาแบบให้ลอยอยู่ตลอดเวลาใช่จะได้รู้สึกว่าฟูจินะไหนถูกแล้วเหรอนี่ไงเราอยู่ที่ Pleasant Place and ฟูจิซังอยู่ที่เราอยู่ดีฟูจิอยู่ดีทางนี้แหละครับทางหน้านี้เจอทะเลสาบทั้ง5ของฟูจิ1 2 3 4 5ไหนฟูจิเห็นทาบ้าตัดต่อให้แล้วตอนนี้ทุกคนเห็นหมดอะตอนเนี้ยขนาดนู้นควรจะมีฟูจิซังมีเดี๋ยวมีแล้วตัดต่อเอารอยไว้อยู่ตลอดบอกแล้วว่าให้ทาบ้าตัดต่อให้มีฟูจิรอยอยู่ตลอดตรงนี้มันก็ยังสวยในแบบของมันแหละแค่ไม่ใช่ที่แบบปกติทะเลสาบก็สวยเนี่ยลูกอะไรที่ใหญ่เบิ่มเลยล้มว่ะไหนดูภาพที่แท้จริงไหนมีภาพไหมภาพอย่างนี้ทำอะอย่างนี้นะสองเขามีเขาเน่แล้วอยู่ตรงกลางพอดีโซเดสเดย์เอาตัวนี้นะทำวะ3 2 1ปั๊บเก่งมากเพิ่งทำมาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวให้น้องตัดต่อใส่ภูเขาลงไปให้สวยมากได้แม่พยายามทำอะไรพยายามตัดหมอกเอาละทำวะ3 2 1ฟูจิซังเป็นยิ้มหน้าของสาวเป็นยิ้มที่ดูหน้ายูทูบเบอร์คนนั้นนะฮะถาวรสุดๆนะอย่าลืมโดเนทให้เราเดี๋ยวพี่ซื้อคุกกี้รูปภูเขาไฟฟูจิไปให้แล้วกันนะเป็นเรฟเฟอเรนซ์เหรอเป็นเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยเฮ้ยเราอย่าถ่ายรูปคุกกี้เรามาแปะเลยโอเคเดลไม่เคยเห็นฟูจิซังมาก่อนเลยทุกคนไม่เคยเห็นเลยแต่มาญี่ปุ่น3 ครั้งเราไม่เคยเห็นเลยญี่ปุ่น4 ครั้งเห็นทุกครั้งเลยไม่เคยเห็นเลยที่ไม่เคยเห็นภูเขาไม่ชอบเราแต่เมื่อวานอะเห็นเมื่อวานอากาศดีมากแต่ว่าเมื่อวานเราเดินทางทั้งวันเลยเมื่อวานเดินทางทั้งวันเลยแล้วพอมาถึงที่นี่ก็กลางคืนก็เห็นฟูจิซังแล้วเสียงนกแบบปีกาอีเกิลเหรอเพราะว่าน่าจะอีเกิลล่ะไม่ใช่ล่ะเป็นไปได้ว่าจะเป็นอีเกิลนะอากาศดีอะไรล่ะฝนตกที่เหี้ยแต่นี่ก็แบบว่าตำนานทะเลสาบทั้ง5ของญี่ปุ่นที่เป็นเอาไปทำเป็นการ์ตูนมากมายเรียกว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะอย่างของเราก็เคยดูอินุยาชะตอนทะเลสาบทั้ง5ใช่ความจริงเขาอ่านเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มังกรแต่ไหนแต่ไรละใช่เอาสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นในการ์ตูนพวกนี้แล้วคุณก็อยากไปตามกันว่าที่นี่ในอนิเมะมันคือที่ไหนก็จะแบบว่าทะเลสาบทั้ง5จะมีอาร์ติแฟกต์อย่างละ1ที่ให้ดำลงไปหาแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะซื้อคุกกี้ให้ทาวะกันนะทุกคนฮัลโหลตอนนี้เราอยู่นารุซาวะไอซ์เคฟเอนทรานซ์ท่าน้ำแข็งค่ะนารุซาวะถ้ำมังกร เป็นดราก้อนเป็นริวเดี๋ยวนะมันเป็นประวัติของแต่ละที่ของแต่ละจุดปะเนี่ยเหมือนมีเป็นตัวละครอ่ะอุ้ยนานแล้วมีเทพเจ้าสององค์โดดร่มมาสี่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นโดดร่มลงมาสี่ฮะกำเนิดลูกมาสี่การมีอินี่อินั่นอิโน่และการเป็นลูกการเป็นมังกรว้าวน่าสนใจชวัดแต่เนี่ยทาโกทามะฮิเบะThe goddess in Japan, she is the daughter of the Watatsumi and live in Ryokujo. โอ้ยเดี๋ยวค่อยไปอ่านโอ้แม่ถ้าแม่ไม่ไหวหรือเปล่ามันไปทำสั้นๆแหละใช่ในที่สุดองศาเหรอโอ้รู้สึกเย็นขาแกดูข้างล่างเป็นน้ำแข็งวาวะถ่ายรูปไปด้วยไม่มีค่ะโอ้น้ำแข็งดูดิเห็นปะเจ๋วอันนี้ต่ำมากเลยนะต้องแบบสายคอร์สมานะโอ้โหแกกระปุกแกไม่เหลือแล้วไม่เป็นไรนี่ไงหาเจ้าหนาวมากเลยเนาะสูงองศาอันนี้เขามาวางใช่หนาวมากนี่ข้างหลังได้ของแท้ดิสวยด้วยแกเข้าไปถ่ายซูมให้ทุกคนซูมไม่ได้ไม่มีมือแตะไม่ได้อันนี้ก็เขาแถบบ่ไม่อันนี้กระแพงของแท้อันนี้เขาแถบข้างหลังของแท้กระแพงไม่ใช่ข้างบนน่าจะย้อยกว่านี้แต่ว่าน่าจะไปหมดแล้วน่าจะไปแล้วสวยแล้วเขาบอกห้ามแตะครับหนึ่งเหนื่อยแต่สวยนะใช่ใช้ได้80 บาทเอง80 บาทเองใช่80 บาทกับประสบการณ์เย็นจะเยือกปกติก็ไม่ค่อยออกกำลังกายอะเนาะขาลงไม่เท่าไหร่ขาขึ้นคือแบบดีๆด้วยกับพี่แสงนะครับวันนี้เจน็อตได้พาเราไปที่วิวฟูจิออนเซ็นนะคะแต่ฟูจิอีกแถวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ห้ามแททูเฮ้ยห้ามแก๊งว่ะห้ามแก๊งห้ามฟูดห้ามลิ้นห้ามเฮ็ดนะไม่ใช่แปลว่าห้ามเพราะบอกว่าตัวไว้มากกว่าห้ามเอาผีเสื้อเข้ามาแล้วก็ห้ามเอาดอกไม้กับห้ามเอาผีเสื้อเข้ามาเขาจัดแล้วล่ะห้ามเอากระโหลกกระโหลกด้วยถูกต้องเดลี่ฟาร์เมอร์โอนี่อันนี้ดูพรีเมียมสุดนะสีน้ำเงินนะดูพรีเอ้ยแปลว่าชินชูสีน้ำเงินนะคือวันต่อวันเคยใช่สีน้ำเงินคือวันต่อวันข้างบนสุดเข้มข้นส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกมันเลยใช่คิดว่าดูจากสีแล้วให้เราเอาเป็นสีน้ำเงินไหมแกเอาสีน้ำเงินกันคนแค่หรือเปล่าใช่ค่ะนี่อยู่ไหนนะครับผมงงหน่อยนะอันนี้ล็อกเกอร์เข้าได้อินเดนสรุปว่ามีผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิง500สีแดงใช่ค่ะขอบคุณมากเย็นดีค่ะมาคอนไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราไม่รู้สิแล้วแกก็ทำทุกอย่างตูมไม่ตกใจนะแกเป็นคนตกใจใหญ่แล้วตัวปะที่ตกใจฝรั่งกระเด็นกระดอนก็หลังว่าคนไทยไหมครับแอบรู้ให้เราซื้อดงเลี้ยวซื้อดงเลี้ยวเดี๋ยวฝรั่งทักไทยไม่ตกใจเลยตกใจทำไมพูดฝรั่งกันคนไทยไหมครับไทยชัดมากใช่พูดไทยชัดเชียวถ่ายไว้หมดเลยตกใจหมดเลยพูดแต่จริงๆนะเมื่อกี้นะ อร่อยไหมโอเคโอ้ก็เป็นไอทีคิวด้วยห้องมาละอ่านมือด้วยตกใจพี่แสกตกใจฝรั่งพี่เดียวตกใจนมโคตรแย่เพราะนั่นเลยทุกคนแล้วของแกมาเป็นอะไรมาเป็นห้องอะไรบ้างกันแหละจริงเหรอเห็นป่ะแปลนข้างในเหมือนกันแปลนข้างในเหมือนกันเลยแปลนข้างนอกเหมือนกันเลยป่ะก็จะเป็นอ่างน้ำเย็นซื้อไม่ได้แล้วก็จะมีอ่างวอลเคนโนใช่ใช่แล้วก็จะมีอ่างน้ำหอมอ่างน้ำหอมไม่เห็นเจออ๋อคนเยอะมากก็เลยไม่ได้เข้าไปอ่างนี้แต่อันนี้ไม่ร้อนอ๋อเหรออ่างน้ำหอมไม่ร้อนอ่างนี้ร้อนสุดแล้วมีอ่างคาร์บอนด้วยใช่ไหมอ่างวอลเคนโนใช่แล้วกลิ่นมันจะแรงๆคาร์บอนิต้าไม่ใช่อะโวคาโดไม่ใช่พูดว่าอะโวคาโดก็บอกว่าคาร์บอเนตซึ่งก็ดีนะไปดูของฝากอีกแล้วยังไม่ได้ขอให้ทาวะเลยวันนี้เราต้องให้ขอให้ทาวะสิเพราะทาวะต้องจัดต่อให้มีฟูจิซังฟูจิซังทาวะฟูจิซังอะไรอ่ะมีน้ำฟูจิลูกฟูจิแท้ๆน่ารักดีนะหลักไปเอาเว้ยขอโทษเอ้ยครบสุดพรีเมียมของทาวะทาวะบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรเจเจอันนี้คืออะไรคุกกี้แกคุกกี้ฟูจิไหมแดกได้เหรอแดกได้นี่เขาบอกฟูจิคุกกี้เอลน่าเกลียดทาวะเกลือจริงเหรอไม่ใช่แค่หินหินฟูจิหินฟูจิให้ทับตึ้งฮะพี่ซื้อเนี่ยทาวะดีกว่านี่ก็คือนี่ไงอุ้ยน่ารักนี่ที่แกชดซื้อนี่ไม่แค่เนี่ยกระดาษพับฟูจิอย่าเลยแพงขนมดีกว่าเด็กๆได้กินด้วยชื่อสุดๆได้ขอฝากให้ทาวะเรียบร้อยแล้วทาวะต้องตั้งใจจัดคลิปนะวันนี้แบบสเปเชียลฟอร์ทาวะเพียงคนเดียวเลยนะเนี่ยฟูจิซังใช่เพราะว่าพี่ยังไม่เห็นภูเขาฟูจิเลยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะฝนยังตกอยู่นิดหน่อยล่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปกินเทมปุระร้านอร่อยของที่นี่กันใช่ใช่ใช่อ่ะพี่แสงบอกบืนหัวมากเพราะว่าที่นี่มีบ่อน้ำแร่เยอะมากเลยคือมันมีบ่อแบบบ่อธรรมดาบ่อคาร์บอเนตบ่ออะไรอ่ะบ่อน้ำหอมมีบ่อเดินปุดๆด้วยอ่ะแสงไปเล่นสาวหน้ามาด้วยมีซาวด้าด้วยแล้วก็มีบ่ออบไอดามดูนี่รถตดรถตดฮะรถตดเบ็ดมากตดเบ็ดเชียวไปกินข้าวกันแล้วกลับบ้านอย่าเรามาโผล่กันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วทุกคนเราไปได้อะไรกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านนี้ชอบซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าแกแบกไหวฉันจะไม่ว่าเลยหรอกนะเอาไปเลยนี่คืออะไรครับบอกครับพี่นัทซื้อจากตรงนี้มาใช่ไหมนั่นแหละคนเดิมไม่ใช่ไหมคนละฟอนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยไทยล่าลิมิเต็ดอยู่นะของญี่ปุ่นนะโคตรคูลสองคนนี้ซื้ออะไรอ่ะอ๋อนั่นแหละนะไม่มีอะไรหรอไอ้ดิชิทูชาเลยกันไม่มีหน้าตาเป็นยังไงมีให้พี่ดูไหมเพื่อพี่จะเห็นชื่อกระถาในอนาคตมันมีแค่ใครในญี่ปุ่นหรอออลลี่เหรอหรือว่าหมดไปแล้วอันนั้นไม่รู้น่าจะหมดไปแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไหนนิชินหูฉลามเนี่ยรสหูฉลามเข้มข้นเนี่ยไหนเขาดูแพ็กเกจจริงเลยอะไรวะน้าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยรสซุปหูฉลามเข้มข้นไม่ใช่อะไรเซิร์ชว่าซุยมาเซนมันมีที่ต้องกินเมื่อมาญี่ปุ่นแล้วมันขึ้นอันดับหนึ่งมันเป็นยาวตามหามันอยู่มันเป็นรสลิมิเต็ดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ไซเลนท์ฮิลว่างเลยทุกคนมันเหมือนเรื่องมีใครเคยดูหนังเรื่องมิสไหมแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าใช่แล้วเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็แยกของกัน คือมองไปเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเลยนั่นไปเลยสี่แยกไปเนี่ยมองแล้วไม่เห็นแล้วนะมองแล้วไม่เห็นแล้วทุกคนมันไปสุดๆไปเลยนะเดี๋ยววันนี้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวคงไปกินรุ่นดีกับพ่อกับแม่ใช่เสร็จแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เดินทางอยู่แถวนี้ต่อแป๊บนึงใช่ต้องเดี๋ยวกลับโตเกียวตอนเย็นใช่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอะไรก็ยังไม่รู้กันเดี๋ยวก็รู้กันแหละนะบ๊ายบาย